ตาลัปุตตะเทระคาถาว่าด้วยผู้ตามรักษาจิตพระตาลัปุตตะเทระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในพุทธุป,ปบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งนักฟ้อนแห่งหนึ่ง ในกรุงราชครืถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาถึงความสำเร็จในฐานะเป็นนักฟ้อนอันสมควรแก่ตระกูลได้ปรากฏเป็นนักฟ้อนชื่อว่านัตักคามณิในชมพูทวีปทั้งสิน้นเขามีมาตุคามห้าร้อยเป็นบริวารแสดงมหรสพในบ้านนิคมและราชธานี ด้วยสมบัติแห่งการฟ้อนเป็นอันมากได้การบูชาและสักการะเป็นอันมากเที่ยวไปเขามายังกรุงราชครุแสดงแก่ชาวพระนครได้ความนับถือและสักการะเพราะความที่ตนถึงความแก่กล้าแห่งยานจึงไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลคํานี้กับพระมีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับฟังคําของพวกนักฟ้อนผู้เป็นอาจารย์และอาจารย์ผู้เป็นประธานผู้เป็นหัวหน้ากล่าวอยู่ว่านักฟ้อนนั้นใดทําให้ชนร่าเริงยินดีด้วยการกล่าวคําจริงและเหลาะแหละในท่ามกลางมหรสพ ในท่ามกลางเวทีโรงละครนักฟ้อนนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกยอมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพทั้งหลายผู้ร่าเริงในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสห้ามเขาถึงสามครั้งว่าอย่าถามข้อนั้นกับเราเลย เมื่อพระองค์ถูกเขาถามครั้งที่สี่จึงตรัสว่าข้ามานิสัตว์เหล่านี้แม้ตามปกติก็ถูกเครื่องผูกคือราคะผูกพันแล้วถูกเครื่องผูกคือโทสะและโมหะผูกพันแล้วท่านนำเข้าไปเปรียบเทียบให้เกิดความเลื่อมใสในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความขัดเคืองและอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงแม้โดยยิ่งแห่งสัตว์เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเกิดในนรกแต่ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักฟ้อนนั้นใดย่อมยังชนให้ร่าเริงให้ยินดีด้วยคำจริง และด้วยคำหลอะแหละในท่ามกลางมหรสพในท่ามกลางเวทีโรงละครเขาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพทั้งหลายผู้ร่าเริงเพราะเหตุนั้นเขาจึงมีความเห็นผิดเช่นนั้นก็ผู้มีความเห็นผิด พึงปรารถนาคติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาคติทั้งสองคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรฉานนายตาละบุตรคามณิได้ฟังดังนั้นแล้วก็ร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ที่เราจะห้ามนายคามณิมีใช่หรือว่า อย่าได้ถามข้อนั้นกับเราเลยเขาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอภิสัมปรายภพของนักฟ้อนทั้งหลายกับข้าพระองค์อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์ ถูกนักฟ้อนทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์และอาจารย์ผู้เป็นประธานในก่อนหลอกลวงว่านักฟ้อนแสดงมหรสพของนักฟ้อนแก่มหาชนแล้วจะเข้าถึงสุขติเขาฟังธรรมในสำนักพระศาสดาได้ศรัทธาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วกระทำกรรมด้วยวิปัสนาไม่นานนัก ก็บรรลุพระอรหันต์คาถาสุภาษิตของพระตาลปุตตะเทระก็ท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วก่อนแต่บรรลุพระอรหันต์โดยอาการอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายด้วยสามารถการข่มจิตของตน เพื่อจะแสดงจำแนกอาการนั้นโดยอาการเป็นอันมากจึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักได้อยู่แต่ผู้เดียวไม่มีตันหาเป็นเพื่อนณภนะูเขาและซอกเขาเมื่อไรหนอเราจึงจักพิจารณาเห็นแจ้งพบทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยงความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้เป็นนักปราดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอันเศร้ามองไม่มีความยึดมั่นไม่มีความหวังเป็นผู้ฆ่าราคะโทสะและโมหะได้แล้วเที่ยวไปตามป่าใหญ่อย่างสบาย ความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้เห็นแจ้งซึ่งร่างกายนี้อันเป็นของไม่เที่ยงเป็นรังแห่งโรคคือความตายถูกความตายและความเสื่อมโทรมบีบคั้นแล้วเป็นผู้ปราศจากภัยอาศัยอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวความตรึกเช่นนี้ของเรา จักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้ถือเอาซึ่งดาบอันคมกริบคืออริยมรตอันสำเร็จด้วยปัญญาแล้วตัดเสียซึ่งละดาชาติคือตัณหาอันก่อให้เกิดภัยนำมาซึ่งทุกข์เป็นเหตุให้คิดวนเวียนไปในอารมณ์ภายนอกความตรึกเช่นนี้ของเรา จักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้ถือเอาซึ่งสัตราอันสำเร็จด้วยปัญญามีเดชานุภาพมากของฤาษีคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกแล้วหักรานเสียซึ่งกิเลสมารพร้อมทั้งเสนาโดยเร็วพลัน เหนือเทระอาจมีลีลาด,ดังราชสีความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอนักปราชดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้มีความหนักแน่นในธรรมผู้คงที่มีปกติเห็นตามความเป็นจริงมีอินทรีย์อันชนะแล้ว จักเห็นว่าเราบำเพ็ญเพียรความตรึกเช่นนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอความเกียดคร้านความหิวกระหายลมแดดเหลือบยุงและสัตว์เสือคลานทั้งหลายจึงจักไม่เบียดเบียนเราตามซอกเขาข้อนั้นเป็นความประสงค์ของเรา ความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้มีจิตมั่นคงมีสติได้บรรลุอริยสัจสี่ที่เห็นได้แสนยากอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทราบแล้วด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเรา จักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักประกอบด้วยความสงบระงับจากเครื่องเร้าร้อนใจในเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะและธรรมารมที่เรายังไม่รู้ทั่วถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอเราเมื่อถูกว่ากล่าวติเตียนด้วยถ้อยคำชั่วหยาบแล้วจกไม่เดือดร้อนใจเพราะถ้อยคำชั่วหยาบนั้นอันหนึ่งถึงเขาจะสรรเสริญก็จกไม่ยินดีเพราะถ้อยคำเช่นนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอ เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายในกล่าวคือเบนจขันและรูปธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่รู้ทั่วถึงและสภาพภายนอกคือต้นไม้หญ้าและละดาชาติว่าเป็นสภาพเสมอกันความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอ น้ำฝนใหม่ตามฤดูกาลในเวลาใกล้รุง่งจากตกรถเราผู้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผู้ปฏิบัติอยู่ในมรคปฏิปทาที่นักปราชมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดำเนินไปอยู่ในป่าความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอ เราจึงจักได้ฟังเสียงร่ำร้องแห่งนกยูงและที่ชาชาติในป่าและซอกเขาแล้วลุกขึ้นจากการนอนพิจารณาธรรมโดยความไม่เที่ยงเพื่อบรรลุอมะตะธรรมความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักข้ามพ้นแม่น้ำคงคายมุนา สรัสดีที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาลเป็นปากน้ำใหญ่หน่ากลัวนักไปได้ด้วยธิ์โดยไม่ติดขัดความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักงดเว้นความเห็นว่านิมิตงามทั้งปวงเสียโดยเด็ดขาดขวนขวายอยู่ในฌาน แล้วทำลายความพอใจในกามคุณทั้งหลายเสียได้เหมือนช้างทำลายเสาตะลุงและโซ่เหล็กแล้วเที่ยวไปในสงครามฉะนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักละความพอใจในกามคุณได้บรรลุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหนี้ผู้ขัดสนเมื่อถูกเจ้าหนี้บีบคั้นแล้วสแสวงหาทรัพย์มาได้และชำระหนี้เสร็จแล้วพึงดีใจฉะนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอดูกะระจิต ท่านได้อ้อนวอนเราเป็นเวลาหลายปีแล้วว่าท่านไม่สมควรอยู่ครองเรือนเลยบัดนี้เราก็ได้บวชสมประสงค์แล้วเหตุไหนท่านจึงละทิ้งสมถะวิปัสสนามัวแต่เกียกคร้านอยู่เล่าดูการจิตท่านได้อ้อนวอนเรามาแล้วมิใช่หรือว่าฝูงนกยูงมีขนปีกอันแพราว และเสียงกึกก้องแห่งทานน้ำตกตามซอกเขาจากยังท่านผู้เพ่งชานอยู่ในป่าให้เพลิดเพลินเรายอมสละญาติและมิตรที่รักใคร่ในตระกูลสลัดความยินดีในการเล่นและการมคุณในโลกได้หมดแล้วได้เข้าถึงป่าและบรรพชาเพศนี้แล้วดูกะรจิตส่วนท่านไม่ยินดีต่อเราผู้ดำเนินตามเสียเลย เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าจิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของผู้อื่นจะมีประโยชน์อะไรด้วยการร้องไห้ร่ำพี่ไรในเวลาทำสงครามกับกิเลสมารเพราะจิตทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติวันไหวดังนี้จึงได้ออกบวชแสวงหาทางอันไม่ตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นจอมเท้าสักกดเทวราชเป็นจอมสารถีฝึกนระตรัสสุภาษิตไว้ว่าจิตนี้กวัดแกว่งเช่นวานอนห้ามได้แสนยากเพราะยังไม่ปราศจากความกำหนัดปุ่ตุชนทั้งหลายผู้ไม่รู้เท่าทันพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายอันล้วนแต่เป็นของงดงามมีรสอร่อยน่าเรื่อนรมใจ เขาเหล่านั้นเป็นผู้แสวงหาพบใหม่กระทําแต่สิ่งไร้ประโยชน์ชื่อว่าประสงค์ทุกข์ย่อมถูกจิตนำไปสู่นรกโดยแท้ดูกระ,ระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราไว้ว่าท่านจงเป็นผู้แวดล้อมด้วยเสียงร่ำร้องแห่งนกยูงและนกกระเรียนอีกทั้งเสือเหลืองและเสือโครงอยู่ในป่า ท่านจงสละความห่วงใย,ยในร่างกายอย่ามีความอาลัยเลยดูกระระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงอุตสาเจริญฌานอินทรสีพละโพชชงและสมาธิภาวนาจงบรรลุวิชาสองในพระพุทธศาสนาดูกระระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่า จงเจริญอัดถังคิกมรรเพื่อบรรุนิพานอันเป็นทางนำสัตว์ออกจากโลกให้ถึงความสิ้นทุกทั้งปวงเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสทั้งปวงดูกระ,ระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยอุบายอันแยบขายว่าเป็นทุกข์จงละเหตุอันก่อให้เกิดทุก จงทำที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้เถิดดูกะระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงพิจารณาเป็นจักขันโดยอุบายอันแยบขายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้เป็นของวิบัติและว,ว่าเป็นผู้ฆ่าจงดับมโนวิจารเสียโดยแยบขายเถิด ดูกระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงปลงผมและหนวดแล้วถือเอาเพศสมณะมีรูปลักษณะอันแปลกต้องถูกเขาสาบแช่งถือเอาบาทเที่ยวพิษาไปตามตระกูลจงประกอบตนอยู่ในคำสอนของพระบรมศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เธอดูกระจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงสำรวมระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบินทบาตตามระหว่างตรอกอย่ามีใจเกี่ยวข้องในตระกูลและกรรมารมณ์ทั้งหลายเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็นเว้นจากโทษฉะนั้นดูกรรารจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงยินดีในทุดงคคุณทั้งห้า ถืออยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาดเป็นวัดถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดถือการไม่นอนเป็นวัดตลอดการทุกเมื่อเธอบุคคลผู้ต้องการผลไม้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วเก็บผลไม่ได้ก็ประสงค์จะโค่นต้นไม้นั้นเสียฉันใดดูกระระจิต ท่านแนะนำเราผู้ใดให้หวั่นไหวในความไม่เที่ยงท่านจงทำเราผู้นี้ให้เหมือนกับบุคคลผู้ปลูกต้นไม้ไว้ฉะนั้นเถิดดูการจิตผู้หารูปไม่ได้ไปได้ในที่ไกลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวบัดนี้เราจักไม่ทำตามคำของท่านแล้วเพราะว่ากามทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์ มีผลเผ็ดร้อนเป็นภัยใหญ่หลวงเราจักมีใจมุ่งนิพพานเท่านั้นเราไม่ได้ออกบวชเพราะหมดบุญเพราะไม่มีความละอายเพราะเหตุแห่งจิตเพราะเหตุแห่งการทำผิดต่อชาติบ้านเมืองหรือเพราะเหตุแห่งอาชีพดูกระรจิตท่านได้รับรองกับเราไว้ว่า จักอยู่ในอำนาจของเรามิใช่หรือดูกะรจิตท่านได้แนะนำเราไว้ในครั้งนั้นว่าความเป็นผู้มักน้อยการละความลบหลู่คุณท่านและความสงบระงับทุกข์ศาตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแต่บัดนี้ท่านกลับเป็นผู้มีความมากักมากขึ้นเราไม่อาจกลับไปสู่ตันหาราคะความรัก ความชังรูปอันสวยงามสุขเวทนาและเบญจากากมคุณอันเป็นของชอบใจที่เราคายเสียแล้วอีกดูกระระจิตเราได้ปฏิบัติตามถ้อยคำของท่านในภพทั้งปวงแล้วเราไม่ได้มีความขุนเคืองต่อท่านหลายชาติมาแล้วเพราะความที่ท่านมีความกระตันยูจึงปรากฏมีอัตภาพนี้ขึ้นอีก ท่านทำให้เราต้องท่องเที่ยวไปในกองทุกข์มาช้านานแล้วดูการะจิตท่านทำเราให้เป็นพราหมณ์ก็มีเป็นพระราชามหากัษตริย์ก็มีเพราะอำนาจแห่งท่านบางคราวเราเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเทพเจ้าก็มีเพราะอำนาจแห่งท่านเพราะเหตุแห่งท่านมีท่านเป็นมูลเหตุเราเป็นอสูร บางคราวเป็นสัตว์นรกบางคราวเป็นสัตว์ดีรัฉานบางคราวเป็นเปรตท่านได้ประทุษร้ายเรามาบ่อยๆมิใช่หรือบัดนี้เราจักไม่ให้ท่านทําเหมือนการก่อนอีกละแม้เพียงครู่เดียวท่านได้ล่อลวงเราเหมือนกับคนบ้าได้ทําความผิดให้แก่เรามาแล้วมิใช่หรือจิตนี้ แต่ก่อนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณ์ต่างๆตามความประสงค์ตามความใคร่ตามความสบายวันนี้เราจากข่มจิตนั้นไว้โดยอุบายอันชอบดังนายหัตถาจารย์ข่มช้างตัวตกมันไว้ด้วยขอฉะนั้นพระศาสดาของเราได้ทรงตั้งโลกนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ไม่เป็นแก่นสารดูกระรจิตท่านจงพาเราบ่ายหน้าไปในาศาสนาของพระชินสีจงพาเราข้ามจากห่วงใหญ่ที่ข้ามได้แสนยากดูกระรจิตเรือนคืออัตภาพของท่านนี้ไม่เป็นเหมือนการก่อนเสียแล้วเพราะเราจักไม่เป็นไปตามอำนาจของท่านอีกต่อไป เราได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่แล้วสมณะทั้งหลายผู้ทรงความพินาศไม่เป็นเช่นเราภูเขามหาสมุทรแม่น้ำคงคาเป็นต้นแผ่นดินทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและพบสาม ล้วนเป็นสภาพไม่เที่ยงมีแต่ถูกเบียดเบียนอยู่เสมอดูกระจิตท่านจะไปณที่ไหนเล่าจึงจะมีความสุขเรื่อนรมดูกระจิตเบื้องหน้าแต่จิตของเราตั้งมั่นแล้วท่านจะทำอะไรแก่เราได้เราไม่เป็นไปตามอำนาจของท่านแล้วบุคคลไม่ควรถูกต้องไท่สองปาก คือร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีช่องก้าวแห่งเป็นที่ไหลออกหน้าติเตียนท่านผู้ไปสู่เรือนคือถ้ำที่เงื้อมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสัตว์ป่าคือหมูและกวางและในป่าที่ฝนตกใหม่ๆจักได้ความรื่นรมใจณที่นั้น ฝูงนกยูงมีขนที่คอเขียวมีงอนและปีกงามลําแพนหางมีแวววิจิตนักส่งสำเนียงก้องกังวานไพเราะจับใจจักอย่างท่านผู้บำเพ็ญฌานอยู่ในป่าให้ร่าเริงได้เมื่อฝนตกยางงอกยาวประมาณสี่นิ้วท้องฟ้างามแจ่มใสไม่มีเมฆปกคลุม เมื่อท่านทำตนให้เสมอด้วยไม้แล้วนอนอยู่เหนือหญ้าระหว่างภูเขานั้นจะรู้สึกอ่อนนุ่มดังสำลีเราจะกกระทําให้เหมือนผู้ใหญ่จะยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้บุคคลผู้ไม่เกียจคร้านย่อมกระทําจิตของตนให้ควรแก่การงานฉันใดเราจะกระทําจิตฉันนั้น เหมือนกระสอบใส่แมวที่มัดไว้ดีแล้วฉะนั้นเราจะทำให้เหมือนผู้ใหญ่จักยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้จักนำท่านไปสู่อำนาจของเราด้วยความเพียรเหมือนนายหัตถาจารย์ผู้ฉลาดนำช้างที่ซับมันไปสู่อำนาจของตนด้วยขอฉะนั้นเราย่อมสามารถที่จะดำเนินตามหนทางอันกเกษมสุข ซึ่งเป็นทางอันบุคคลผู้ตามรักษาจิตได้ดำเนินมาแล้วทุกสมัยด้วยหาไทยอันเที่ยงตรงที่ท่านฝึกฝนไว้ดีแล้วมั่นคงแล้วเปรียบเหมือนนายหัตถาจารย์สามารถจะดำเนินไปตามภูมิสถานที่ปลอดภัยด้วยม้าที่ฝึกดีแล้วฉะนั้นเราจักผูกจิตไว้ในอารมณ์คือกรรมฐาน ด้วยกำลังภาวนาเหมือนนายหัตถาจารย์มัดช้างไว้ที่เสาตลุงด้วยเชือกอันมั่นคงฉะนั้นจิตที่เราคุ้มครองดีแล้วอบรมดีแล้วด้วยสติจักเป็นจิตอันตันหาเป็นต้นไม่อาศัยในภพทั้งปวงท่านจงตัดทางดำเนินที่ผิดเสียด้วยปัญญา ข่มใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกด้วยความเพียรได้เห็นแจ้งทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วจักได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าผู้มักแสดงธรรมอันประเสริฐดูกรรารจิตท่านได้นำเอาให้เป็นไปตามอำนาจของความเข้าใจผิดสี่ประการเหมือนบุคคลจูงเด็กชาวบ้านวิ่งวนไปฉะนั้น ท่านควรคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสได้เพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาเป็นจอมปราดมิใช่หรือมรุขชาติเข้าไปยังภูเขาอันน่ารื่นรมประกอบด้วยน้ำและดอกไม้เที่ยวไปในป่าอันง,งดงามตามลำพังใจฉันใดดูกรรจิต ท่านก็จักเรื่นรมอยู่ในภูเขาที่ไม่เกลื่อนกล่นด้วยผู้คนตามลำพังใจฉันนั้นเมื่อท่านไม่ยินดีอยู่ที่ภูเขานั้นท่านก็จักต้องเสื่อมโดยไม่ต้องสงสัยดูกระระจิตหญิงชายเหล่าใดประพฤติตามความพอใจตามอำนาจของท่านแล้วเสวยความสุขใดอันอาศัยเบ็นจากรรมคุณ หญิงชายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้โงเ่เขลาตกอยู่ในอำนาจของมารเป็นผู้เพลิดเพลินอยู่ในพบน้อยพบใหญ่และชื่อว่าเป็นสาวกของท่านจบตาลาปุตตเทระคาถา